สวัสดีหัวหน้ามาจากจังหวัดค่ะทุกคนค่ะค่ะก็ดิฉันก็นางสาวราดีเบนเจอร์เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลห้วยสำราญอำเภอภูสันจังหวัดศรีสะเกษค่ะก็ในหมู่บ้านก็มีกลุ่มหลายๆกลุ่มค่ะก็เริ่มต้นก็กลุ่มทอผ้าไหมค่ะก็ขอชุมชนค่ะได้จดวิสาหกิจชุมชนก็หลายปีแล้วนะคุณยายจ้ะต่อมาก็ต่อยอดด้วยพักพชจากอำเภอค่ะแล้วก็มีกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์มาจากพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษค่ะแล้วก็มีดินช่องปลูกค่ะก็มาจากพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษแล้วมีจิ้งหรีดจากสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะที่กลุ่มทำแล้วก็มีน้ำหมักชีวภาพของพัฒนาที่ดินมาส่งเสริมมาให้สอนมีความรู้ค่ะก็มีปุ๋ยอินทรีย์แล้วมีปุ๋ยพืชสดค่ะมีถั่วพราแล้วก็ปอเทืองค่ะมาจากพัฒนาที่ดินนะคะก็ทุกวันนี้ก็เด่นก็คือเด่นพร้อมปลูกค่ะที่จุดเด่นของหมู่บ้านของกลุ่มก็มีเด่นพร้อมปลูกก็ไม่ขาดค่ะก็ทำตลอดมีขายตลอดค่ะลูกค้าก็มาอุดหนุนตลอดนะคะปุ๋ยอินทรีย์ก็จะอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็ดินพร้อมปลูกก็จะไปอยู่ฝั่งโน้นค่ะก็มีที่สาธารณประโยชน์อยู่โน้นมันมีที่เก็บนะคะก็ป่าช้าเนาะป่าช้าของหมู่8จุดศูนย์รวมจากก็ทีนี้ในส่วนของเรื่องผ้านี่ก็จะมีกลุ่มในชุมชนใช่ไหมครับค่ะก็กลุ่มในชุมชนต่อผ้าค่ะอะไรอีกนะอันนี้ต่อผ้านี่ต่อผ้าจากในส่วนนี้ก็คือได้ขายยังไงครับตอนนี้เราทำอันนี้เป็นแปดนั่นมันอันนี้มันแปดขาวมัน 1,000 ค่ะอันนี้กี่เมตร2เมตรเลยครับ2เมตร2เมตรต้องเมตรต้องค่ะสวยสวยครับอันนี้ก็อยู่ที่350เนาะคุณยายค่ะอันนี้ก็ 1,500 นะแต่ต่อไปคงไม่ได้เพราะว่าไหมมันขึ้นราคาค่ะสินค้าอันนี้500ค่ะอันนี้เป็นสีธรรมชาตินะคะอันนี้ย้อมจากอะไรครับย้อมอันนี้ไม่ได้ย้อมอันนี้ไม่ได้ย้อมค่ะอันนี้ย้อมมาจากไม่อันนี้คือใบแก้วดอกแก้วเนี่ยดอกแก้วอันนี้เป็นอันนี้ต้นยอเนาะนี่ต้นยอนี่ต้นยอค่ะอันนี้ดอกแก้วแล้วอันนี้ทางพช.ให้อันนี้มันอะไรนะเขาเรียกอะไรนะยายเป็นสีธรรมชาติก็เลือกอะไรเออปะหูดเนี่ยปะหูดน้องเขาตำนานค่ะทีนี้ผ้าเนี่ยเราขายยังไงครับตอนนี้ปกติเราขายแล้วถ้าลูกค้านี่รู้ยังไงว่าถ้าเราตัดเราได้โพสในเฟซหรือว่าอันนี้เรามีของมีโลโก้มีแบรนด์ติดนะครับไม่มีค่ะก็คือบอกต่อๆกันก็ลงเฟซมั่งแสดงว่าของดีบอกต่อแล้วแสดงแบบนี้เนี่ยก็มีทางหมอนไหมทางจังหวัดเขามาดูอยู่เขามาตรวจให้ว่าที่เขาถามว่าจะเอาตาลูกยุงไหมก็เลยบอกว่าทางกลุ่มยังไม่พร้อมค่ะก็เลยไม่เอาว่าถ้าทำมันก็จะเตรียมหลายอย่างใช่ไหมหลายอย่างเข้าใจโอเคตอนนี้มันขาดอยู่หัวหน้าเพราะว่าในชุมชนที่เขามีงานแต่งเขาเอาไปทีนี้พอดีงานมันตั้งแต่ปีใหม่ก่อนปีใหม่ก็เก็บเกี่ยวก็พักค่ะพักก่อนแล้วก็คอยดูว่าเขาจะรวมกลุ่มกันตอนไหนอีกค่อยมาคุยกันแต่ได้ยินได้ข่าวว่าทำไหมมันแพงกิโลละ3,300แล้วตอนแรกก็ปลูกเองเลี้ยงเองทำเองอยู่คนแก่ช่วยกันนี่ก็เลี้ยงเองเหมือนเดิมนะ
ตอนนี้ยังเลยแต่ต้นน่ะมีเยอะๆอยู่มีบ้านยืมเข้ามาขออยู่ยายก็ให้เขาจิ้งหรีดเนี่ยจิ้งหรีดก็เริ่มพักอยู่ปกติจิ้งหรีดเราเลี้ยงยังไงครับจิ้งหรีดค่ะก็ตอนแรกก็ได้มาจากสหกรณ์จังหวัดค่ะก็เขาให้ทุนมาเอาไข่มาให้5ขันพร้อมอาหาร1ถุงแล้วก็มาก็เลยมาปรึกษากลุ่มว่าจะไงอันนี้ของกลุ่มเขาก็จะมาในนามกลุ่มคสช.จ้ะที่ดินจัดให้อ่ะค่ะแล้วก็มาปรึกษากลุ่มว่าจะเลี้ยงไม่เลี้ยงเขาน่าเอามาให้ก็เลยเลี้ยงเริ่มต้นเลี้ยงก็ทำคอกหนึ่งก่อนเริ่มต้นคอกหนึ่งก็ทำผิดทำถูกอยู่ค่ะน่าทำแล้วมันออกลูกมันเล็กผู้ช่วยก็นอนจิ้มใส่ในคอกใหม่ในความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมลูกจิ้งหรีดมันออกมาเยอะเอาไอ้ที่ปันหัวจุ่มๆแล้วก็ใส่มันก็เหมือนกระดกเลยตอนแรกๆนะพอมารุ่น2ก็ดูในเฟซใน YouTube ว่าการเลี้ยงแบบไหนแล้วก็ศึกษาก็รู้ว่าเก็บไข่แล้วก็มาเพาะไข่อบไข่ยังไงก็ศึกษาไปก็มาเริ่มได้2ข้อพอมามีกำไรก็บอกสมาชิกว่าอย่าเพิ่งเอานะอย่าเพิ่งแบ่งกันมาสร้างให้มันได้เยอะก่อนก็เป็นแบบก่อนนะก็45วันก็ได้จับบางไข่แล้วก็จับจำหน่ายตอนแรกก็ขายกิโลละ150ก็ไม่มีจริงหรือจะขายก็เลยทำอีก3ข้อก็เลี้ยงได้ทำมาก็ทำจนทุกวันนี้ก็6ข้อก็คือว่าพอแล้วว่าก็45วันก็ขายได้ค่ะก็ถ้าเลี้ยง3รุ่นต้องตัดชีสเท่านั้นค่ะหัวหน้าถ้าไม่ตัดชีสตัดสายพันธุ์ตัดเลือดผสมของเขาอะไม่งั้นมันจะตายต้องซื้อที่อื่นมาผสมกับไข่ของเราค่ะก็ดูตามตอนแรกก็เลี้ยงมาได้3รุ่นแล้วเอ๊ะทำไมจิ้งหรีดเราตายเยอะก็เลยมาโทรไปปรึกษาทางในเฟซที่เห็นเขาบอกว่าต้องตัดสายพันธุ์มันก็เลยทำตามเขาก็ดีขึ้นก็มาพักก็มันหนาวอากาศมันเปลี่ยนแปลงมากมันตายเยอะก็เลยงานก็เยอะก็เลยพักค่ะอาจจะเยอะเลยบ้างเพราะว่าสุขภาพและที่ผสมเองทุกอย่างในคือชุมชนทำเองหมดในกลุ่มวัตถุดิบเนี่ยก็คือในชุมชนเราในชุมชนค่ะแต่น้ำหมักชีวภาพเนี่ยลิตรละ10บาทตอนแรกลิตรละ5พอลิตรละ5มาของมันแพงขึ้นก็เลยเอาลิตรละ10บาทก็อันนั้นปุ๋ยพืชสดมีสุขภาพอ่ะไอ้นั่นเก็บเกี่ยวเสร็จก็ให้เอาไปหว่านพัฒนาที่ดินใช่มันมีปลาส้มปลาส้มมันมีเยอะนะในกลุ่มที่มาสอนที่มันมีเนื้อนมไข่อันนั้นของอันไหนนะเนี่ยมาจากปศุสัตว์เนื้อนมไข่ที่มาสอนกลุ่มคทช.ก็มีไข่เค็มที่มากไข่เค็มที่มากชื่อดีมากไข่เค็มมีมากคือเอาไข่ไก่ค่ะแล้วก็ไข่เค็มไข่ดาวมีหมูแดดเดียวมีไส้กรอกมันมีหลายหนทางมองแล้วเห็นเงินหมดเลยค่ะน้าได้ทำจ่อยได้ทำจ่อยก็ตอนนี้ชุมชนก็คือในชุมชนนี้เขามีอาชีพรองลงมาก็คือเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูรายได้ก็มีได้ค่ะก็ทุกวันนี้ก็ต่อยอดก็ถือว่าก็ดีนะคะต่อไปว่าจะให้ชุมชนนี้ใช้แต่ NC
พราะว่าปุ๋ย MC นี่มีสมาชิกคือสมาชิกทั้งหมดในหมู่บ้านต้องทำปุ๋ยก็มีเองที่วัวมีทุกครัวเรือนมีเลี้ยงทุกบ้านบ้านหนึ่งหลังคาหนึ่งไม่ต่ำกว่า10ตัวบ้านอยู่คอกมีแต่คอกใหญ่ๆจ้ามีแต่คอกใหญ่ๆทุกวันนี้ชาวบ้านไม่ใช้อินทรีย์แล้วญาติชายญาติก็ไม่มีเพราะว่าเขาเลี้ยงวัวเขาก็ไม่ใช้ครบถ้วนเดี๋ยวเลยที่ครบถ้วนก็มาจากจังหวัดนั่นแหละค่ะส่งเสริมอาชีพให้ค่ะก็กลุ่มคอทชที่จัดที่ดินให้ตั้งแต่นู่นมาก็หน่วยงานไหนก็มาหมดก็ตอนนี้ก็อยากฝากคือกลุ่มคอทชของโมเปดนะคะคือเดือดร้อนเรื่องน้ำที่จะทำการเกษตรถ้ามีน้ำเนี่ยทุกอย่างก็ราบรื่นแล้วก็รองลงมาก็ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเสนอไปแล้วค่ะหัวหน้าเสนอไปแต่ก็ยังไม่ได้ก็อยากได้ก็ฝากด้วยค่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากนะครับ